สาระมากมายหลากหลายเรื่องราวกับรายการคุยข้ามคลื่นข้ามจากโทรทัศน์ไปวิทยุกระจายเสียงและทางอินเทอร์เน็ตติดตามชมกันได้ทุกวันดำเนินรายการโดยกนกศักดิ์ลิขิตไพรวันที่นี่ที่เดียวสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติหรือสคสช.ร่วมกับ INTV ผลิตรายการสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการคุยข้ามคลื่นครับรายการที่คุยจากคลื่นโทรทัศน์ไปวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ไปทางอินเทอร์เน็ตเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนนะครับนำเสนอสาระความรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆที่อยู่ในกระแสแล้วก็อยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไปและแต่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่ารายการนี้ผลิตโดยสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติซึ่งมีเครือข่ายซึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่เลยเป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงนะครับอยู่ทั่วประเทศแล้วก็INTV นะฮะเป็นผู้ร่วมผลิตรายการกันนะครับผมกับคุณสาธุจะคุยกันวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีแขกรับเชิญนำเสนอเรื่องราวต่างๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้เนี่ยเราสบายๆนะครับเพราะว่าศุกร์สบายๆแต่ว่าบางทีของเรามีรีรันด้วยจะบอกวันศุกร์เป๊ะบางทีก็เอ๊ะตกลงจะมาดูวันนี้ใช่ไหมครับอ๋อก็อาจจะไปเจอกันอีกวันจันทร์ก็ได้นะ เอาวันเอาเป็นว่าวันสบายๆ ที่เราเจอกันนี่แหละแล้วก็ที่สำคัญก็คือท่านดูก็ท่านชมก็ถือว่าเป็นวันสบายๆของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีก็วันนี้มันสบายๆผมว่ามันควรจะคุยกันเรื่องที่มันอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับแต่อีกบรรยากาศเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันควรที่จะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเรานะครับแบบต่อเนื่องนะพัฒนาไปปรากฏว่าในเรื่องของสหกรณ์นะครับสหกรณ์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเราจะได้ยินว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับเห็นว่าอยู่ทางบ้านของคุณกนกศักดิ์ครับอยู่หน้าบ้านเลยครับอยู่หน้าบ้านเลยใช่ไหมครับอย่างนั้นต้องมาคุยในรายละเอียดกันตรงนี้เลยอยู่หน้าบ้านเลยนะสำหรับเรื่องสหกรณ์เรื่องสหกรณ์เนี่ยเป็นเรื่องหัวใจนะครับที่จะไปสู่การที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาบริหารจัดการและทำให้เกิดขบวนกระบวนการนะครับที่เกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนนะครับในเมื่ออยู่หน้าบ้านก็ไหนลองเอาบรรยากาศของที่วัดจันทร์มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมท่านฟังสักนิดหนึ่งเป็นยังไงตอนนี้คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็คุณสาธุครับครับในการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ด้านหนึ่งใน11ด้านน่ะที่เราเคยคุยกันนะครับคือด้านเศรษฐกิจครับตอนนี้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีเศรษฐกิจระดับหลายระดับครับตอนนี้เศรษฐกิจระดับรากหญ้าเนี่ยครับระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเป็นเจ้าของเนี่ยครับดูเหมือนว่าจะมีช่องทางนี้แหละครับช่องทางนี้ที่ประชาชนจะมีโอกาสเป็นเจ้าของนั่นก็คือสหกรณ์นี่แหละสหกรณ์นะครับคราวนี้เนี่ยสหกรณ์เนี่ยมีตอนนี้มี7ประเภทครับแล้วก็มีอยู่ประมาณสัก 7,000 กว่าแห่ง 7,000 กว่าแห่ง7ประเภท7ประเภทอย่างตัวอย่างเช่นสหกรณ์ประมงสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรต่างพวกนี้ครับสหกรณ์ผู้ใช้น้ำครับสหกรณ์ร้านค้าครับสหกรณ์บริการครับสหกรณ์บริการนี่เราจะเห็นกันอยู่นะครับแท็กซี่สหกรณ์ล่าสุดนี่มีเครดิตยูเนียนครับอะไรประมาณนี้นะฮะคือรวมความแล้วเนี่ยสหกรณ์มีทั้งหมด7ประเภทเนี่ยก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสมาชิกอยู่12ล้านครัวเรือน12ล้านครัวเรือนเยอะไหมครับ 7,000 กว่าแห่ง 7,000 กว่าสหกรณ์คราวนี้ บางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากนักหรือไม่ค่อยได้นำเสนอหรือสื่อต่างๆก็อาจจะไม่ได้หยิบประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยในเวทีสาธารณะมากนักเนี่ยก็อาจจะทำให้ลืมเลือนไปครับหรือเผลอๆเนี่ยบางคนเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยนะครับ ครับ
แต่รู้เพียงแค่ว่าเขามีฉอให้ครับฉอนี่ฉุกเฉินฉุกเฉิน ไอ้ตรงนี้แหละที่อยากจะเป็นสมาชิกก็เพราะไอ้ฉอนี่แหละครับผมเองเป็นสมาชิกสหกรณ์กองทัพภาคที่3ครับเป็นกองทัพภาคที่3เนี่ยเขามีสหกรณ์ออมทรัพย์ครับสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเป็นทหารครับก็เลยมีโอกาสได้ไปเป็นสมาชิกกับเขาครับแล้วผมก็ไปกู้เงินจากสหกรณ์เนี่ยครับบ่อยครั้งครับที่เขาให้กู้อ่ะครับ บ่อยครั้งนี่คือท่านผู้ชมครับเวลาเดือดร้อนก็ไปฉุกเฉินที่นั่นแหละเวลาไม่เดือดร้อนนะอยากจะมีเงินเอาเงินสะสมเงินนู่นนี่นั่นมาเพื่อที่จะมาซื้อของอะไรที่มันเป็นปัจจัย4เนี่ยครับไปสหกรณ์ไปสหกรณ์ซื้อแล้ว1ได้ราคาถูกราคายุติธรรมได้ปันผลนะครับแล้วพอถึงเวลาจำเป็นเดือดร้อนฉออีกใช่ครับผมอยากจะวันนั้นเราคุยกันถึงเรื่องเครือข่ายครับเครือข่ายใหม่ที่เราจะทำเนี่ยนะครับกำลังจะผนวกไปหาสหกรณ์เนี่ยโอ้โหถ้าไปบวกกันได้ก็สุดยอดเลยนะครับก็ไปผนวกแบบประเภทว่าเขามีตัวตนอยู่แล้วครับนะเป็นเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะสร้างโมเดลนี้ขึ้นมาไปนำเสนอเผื่อท่านผู้จัดการท่านประธานสหกรณ์ท่านจะเห็นดีเห็นงามด้วยครับไม่เห็นดีเห็นงามเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะกลับไปที่สหกรณ์วัดจันทร์หน่อยนะครับเห็นว่าตั้งมานานมากเลยรายละเอียดเป็นยังไงวันที่26กุมภาพันธ์ปี2559ครับจะครบรอบ100 ปีเพราะว่าสหกรณ์แห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2459แล้วก็มา2559ก็ต่อปีพอดีใกล้เคียงกับอะไรรู้ไหมครับอัยการศึกกฎอัยการศึก2457แม่ไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยเอาอย่างนี้ครับคราวนี้เนี่ยสหกรณ์100ปีเนี่ยพระเอิญผมเองเนี่ยนะครับเป็นที่ปรึกษาเลยครับเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์วัดจันทร์นี่แหละทางคณะกรรมการเขามาเชิญให้ผมเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ครับมีเวลาว่างก็ไปประชุมกับเขาครับนะครับคราวนี้ผมมองอย่างนี้ครับคุณสาธุผมมองว่าสหกรณ์เป็นคุณูปการต่อผู้คนระดับรากหญ้าครับเหมือนที่ผมยกตัวอย่างเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี่เวลาเดือดร้อนไม่มีเงินจะใช้เนี่ยก็แวบไปที่สหกรณ์ครับผมหลับตานึกถึงภาพตอนนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณสหกรณ์เยอะเลยครับเพราะว่าสหกรณ์เขาก็จะเอาเงินสมาชิกมากองไว้ที่หนึ่งใช่ไหมครับใครเดือดร้อนก็มาเอาไปนะบัตรออมแล้วก็เอามาคืนกันครับแล้วก็หมุนกันไปแบบเนี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรครับก็จะคล้ายๆบัตรเครดิตนี่แหละครับแต่ว่ามันดีกว่ามันดีกว่าแน่นอนเพราะว่า1ความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเราก็เป็นด้วยเป็นเงินของเราด้วยแล้วคนจะมาบริหารสหกรณ์สมาชิกต้องเป็นคนเลือกครับที่สำคัญนะคุณสาธุนะครับสิ้นปีเนี่ยเขามีปันผลให้ครับผมก็ได้ปันผลทุกปีนะครับมีปันผลให้คราวนี้เอาอย่างนี้ร้อยปีสหกรณ์เนี่ยควรจะต้องเริ่มพูดกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับเหตุผลก็คือว่าสหกรณ์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ที่ถนนบรมไตรโรจนนาถ2นะฮะใครไปก็ไปที่ห้างแมคโครเลยไปตรงนั้นนิดนึงก็ถึงละนะครับครับวันนี้เนี่ยทางกรรมการเขาก็มีแนวคิดที่จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับฉลอง100ปีเลยครับพอฉลอง100ปีเนี่ยในงานก็จะประกอบไปด้วยโน่นนี่นั่นสารพัดล่ะครับนะไอ้โน่นนี่นั่นมันคืออะไรเห็นพูดบ่อยอยู่เหลือเกินไอ้โน่นนี่นั่นเนี่ยโน่นนี่นั่นก็คือว่าโดยรายละเอียดนะเดี๋ยวผมจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นตอนๆไปแล้วกันครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คืออยากให้คุณสาธุคิดตามไปว่าครับเมื่อครบ100ปีมันน่าจะจัดงานหรือจัดอะไรยิ่งใหญ่มั้ยล่ะผมคิดไกลไปกว่านั้นแล้วคิดไกลกว่าอีก100ปีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับนาทีนี้เราพูดเรื่องของสปช.มาเมื่อไม่กี่วันเราพูดถึงเรื่องรัฐบาลเดี๋ยวผมจะเชื่อมให้ดูว่าเรื่องของสหกรณ์เนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยกับสปช.กับสนช.เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าจะ100ปีแล้วใช่ไหมแล้วทำไมวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังไม่มีธนาคารสหกรณ์อ้าวมีแล้วไงต่างประเทศนี่เขามีนะเกษตรและสหกรณ์ไงมันคนละเรื่องเลยนะ
เดี๋ยวจะมาเจาะเลยในช่วงที่2นะครับเอาเนี่ยผมฝากประเด็นอย่างเนี้ยนะครับแล้วผมบอกเลยว่าเรื่องสหกรณ์เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ให้ความสำคัญนะครับ1เรื่องของสหกรณ์เรื่องของโคนมใช่มั้ยเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีอะไรต่างๆอีกเยอะเลยนะครับแต่ที่ผ่านมาสหกรณ์ของเราเนี่ยไม่เป็นเครือข่ายที่มันบวกรวมกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งไง oh. เราเป็นสหกรณ์เดียวกันไปกลายเป็นไอ้ที่7ประเภทเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ทำแบบเดียวๆกันซะเยอะเลยนะก็เป็นชุมนุมเข้าไปชุมนุมอยู่นะก็ชุมนุมสหกรณ์ปรากฏชุมนุมสหกรณ์มาเป็นอะไรครับปรากฏไปเก็บหัวคิวอีต่างหากอ้าวนั่นแหละมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้ไม่เกิดความเข้มแข็งใช่ไหมครับก็เอาเป็นอย่างนี้ครับว่าโดยการวิเคราะห์กันเนี่ยนะเราเป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกก็หมายความว่าไม่ได้ไปเป็นผู้บริหารสหกรณ์อะไรกับเขาหรอกเป็นแค่เพียงแค่สมาชิกอ่ะครับพอเป็นสมาชิกแล้วก็ในฐานะที่คุณสาธุเองก็มีความคือเป็นประชาชนคนหนึ่งนะสนใจเรื่องราวเหล่านี้ถึงระบบเศรษฐกิจว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยมีส่วนร่วมในทางเขาเรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศบ้างคือคนไทยเนี่ยนะครับถามว่าสหกรณ์เนี่ยตั้ง7ประเภทถูกไหมครับถามว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ไหนต้องแบบนี้เลยนะครับแล้วคนไทยทุกคนเป็นสมาชิกของสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งนะครับหรือจะ 2-3 สหกรณ์ก็แล้วแต่ประเภทที่คุณเข้าไปสัมพันธ์ด้วยแล้วตรงนั้นผมบอกเลยว่ามันจะเกิดสิทธิประโยชน์โอกาสอะไรต่างๆอีกมากมายเลยครับคราวนี้กลับไปที่เรื่องของ100ปีหน่อยนะครับ100ปีเนี่ย ก็ต้องย้อนไปถึงผู้ก่อตั้งครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผู้ก่อตั้งสหกรณ์คือพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งหรือที่ในบรรดาสมาชิกสหกรณ์เนี่ยยกย่องพระเกียรติท่านเป็นพระบิดาสหกรณ์นะครับวันนี้สิ่งที่ทางสหกรณ์วัดจันทร์เขาเตรียมการก็คือจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ครับให้กับพระองค์ท่านครับแล้วก็ควรที่จะสร้างที่นั่นแหละครับเพราะว่าท่านมีดำริที่จะเอาอำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยครับเป็นสถานที่ทดลองในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเป็นแห่งแรกของประเทศไทยครับแล้วที่สำคัญที่สุดสหกรณ์แห่งที่2ที่3เนี่ยไม่มีแล้วนะครับแต่สหกรณ์แห่งแรกยังอยู่นะครับคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไปดูประวัติศาสตร์บางเรื่องบางอย่างที่ถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยแห่งแรกไม่มีแล้วนะครับแต่มันจะมีแห่งที่100ที่200อะไรไปด้วยนะวันนี้เนี่ยแห่งแรกยังมีอยู่แต่แห่งที่2ที่3ที่ตามหลังมาปรากฏว่าหยุดไปแล้วสิ่งสำคัญนะคุณสาธุนะครับเรื่องของการเทิดพระเกียรติครับหรือการรำลึกถึงคุณูปการของพระองค์ท่านครับที่ได้ทรงพิจารณาจัดตั้งสหกรณ์เป็นองค์กรที่จะให้บริการหรือเอื้อประโยชน์กับผู้คนยากจนครับนะต้องบอกกันเลยนะเพราะตอนผมอ่านประวัติเนี่ยคนลุกนะครับเพราะว่ามันเริ่มจากเรื่องของชาวนาเรื่องของอะไรประมาณนี้ครับนะฮะเดี๋ยวคุยกันในเบรกหน้าต่อไปในเรื่องสหกรณ์แล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวันนี้มีการเตรียมการอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนชาวสหกรณ์ทุกท่านทุกคนถนนทุกสายต้องมุ่งไปที่จังหวัดพิษณุโลกพักกันสักครู่ครับเดือด New KC Life ส่งยูฟู้ดยึดตลาดเครือข่ายยูฟู้ดค่ะยูฟู้ดค่ะยูฟู้ดนะคะยูฟู้ดเท่านั้น New KC Life ใส่ใจในตัวคุณนิวเคสซีไลท์ใส่ใจในตัวคุณหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสภาเครือข่ายสื่อแอคชั่นแรงผนึกนิวเคสซีไลฟ์ดึงดีเจร่วมรบ AIA เล็งรุกเทเลมาร์เก็ตติ้ง6เดือนยูนิตลิงก์โต 33%
มาม่ายำยำโหมตลาดกลางปีงัดไม้เด็ดเขย่าวงการบะหมี่ไทยขายตรงไตรมาส3วิ่งสู้ฟัดเดินเครื่องเคลื่อนทับปลุกพลังธุรกิจงานประกาศเกียรติคุณ MDP ระดับภูมิภาคประจำปี2557ขายตรงขานรับรัฐบาลชุดใหม่ครับกลับมาพบกับรายการคุยข้ามคลื่นในช่วงที่2นะครับซึ่งเรากำลังคุยกันในเรื่องของสหกรณ์นะครับซึ่งมีกำเนิดมาเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็กำลังจะครบ100ปีนะครับก็อยากจะให้คุณกนกศักดิ์เพิ่มเติมตรงนี้เลยเพิ่มเติมอย่างนี้ครับผมเมื่อกี้ผมค้างไว้ว่าถนนทุกสายต้องมุ่งไปสู่พิษณุโลกครับแล้วก็ไปรำลึกร่วมกันถึงความเป็นมาของสหกรณ์ไปรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณครับของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะครับเอ่ยพระนามท่านเนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะแต่ถ้าบอกว่านมสเนี่ยรู้จักนมสชื่อย่อชื่อย่อบางทีมีเหรียญบางรุ่นมีนมสด้วยนมสครับผู้ประพันธ์นิทานเวตาลครับนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องผลงานของท่านเยอะนะครับแล้วในคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านเป็นพระบิดานะครับของคณะเศรษฐศาสตร์เลยนะโอ้นอกจากเป็นพระบิดาในส่วนของสากลแล้วยังเป็นพระบิดาในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์ครับกีฬาท่านก็มีนะครับเป็นนายกสมาคมลอนเทนนิสคนแรกครับเนี่ยเทนนิสเนี่ยนะครับโอ้นี่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าบุคคลสำคัญของประเทศเรานี่นะมีคุณูปการต่างๆมากมายเลยแล้วไปอ่านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็สำนึกในสิ่งที่ท่านคิดคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับบุคคลคนหนึ่งเนี่ยได้คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วต่อยอดมาถึง100ปีแล้วก็ถึงวันนี้บรรดาเกี่ยวข้องบรรดาระบบการเงินการทองที่เกี่ยวข้องในระบบสหกรณ์เนี่ยมันได้เกื้อหนุนให้กับคนระดับรากหญ้าเนี่ยจำได้ไหมปี3940เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าล่มสลายทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจเลยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยสหกรณ์ยังอยู่ครับสหกรณ์ยังเกื้อหนุนอยู่ครับเงินมารวมกันนี่ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะจริงๆสหกรณ์เนี่ยครับผมบอกเลยว่าสมาชิกเท่าไหร่นะกี่คนนะ12ล้านครัวเรือน12ล้านครัวเรือนเอาครัวเรือนละ3คนโอ้โหถ้ามันก็เท่ากับประมาณ 20-30 ล้านเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มี7สากลุ่มนะครับ7กลุ่มนะครับแล้วก็ยังมีชุมนุมสหกรณ์ต่างๆพวกนี้อีก7อีก7ชุมนุมนะครับ1สันนิบาตโอ้โหถ้าพูดถึงว่าโดยโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยครับผมบอกเลยว่าประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างที่เมื่อเบรกที่แล้วเราบอกว่าคนไทยควรจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์สาขาใดสักสาขาหนึ่งและควรจะเป็นทั้งหมดครับหมดทุกคนเลยครับผมว่าอย่างนี้ครับวันนี้นะเผอิญว่าเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะไปเจาะลึกหรือไปกระแทกกระทันอะไรได้มากนักครับเพราะอยู่ในภาวะที่เขาต้องการความสงบเรียบร้อยครับนะเดี๋ยวรอให้มีรัฐบาลก่อนเฮ้ยเราพูดเรื่องความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับผมไม่ถึงตรงนั้นเนี่ยผมจะชวนคุณสาธุเจาะลึกเรื่องนี้แล้วก็รณรงค์กันครับคืออย่างงี้กลับมาเรื่อง100ปีนะครับ100ปีเนี่ยผมว่ามันควรจะมีทั้ง 2-3 เรื่องครับ1ควรที่จะใช้โอกาสนี้ในการกระตุ้นให้ผู้คน รู้จักขบวนการสหกรณ์มากขึ้นครับใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับให้ผู้คนได้ตระหนักถึงระบบเศรษฐกิจที่มีระบบสหกรณ์หรือองค์กรสหกรณ์เข้าไปรองรับมากขึ้นถ้าอย่างนั้นผมฝากล่วงหน้าเลยชุมนุมสหกรณ์นะสหกรณ์ประเภทต่างๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับคุณกนกศักดิ์ต้องเชิญนะครับนี่สหกรณ์นี้มาอาทิตย์นี้สหกรณ์นี้มาอาทิตย์นี้กว่าจะถึงงาน100ปีสากลผมว่าเครือข่ายจะกว้างเอาอย่างนี้ครับเชิญชวนทางอากาศเลยนะออกไปทางทีวีนี่แหละครับคือยังไม่ได้ออกหนังสือเชิญแต่ตั้งใจจะเชิญอยู่แล้วครับจะเชิญท่านประธานชุมนุมสากลครับทุกประเภททั้ง7ประเภทเนี่ยครับนะหมุนเวียนกันมานะครับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมหรือเคาะครับระฆังครับสากลเนี่ยนะ
หัวใจใหญ่เลยต่อไปในการขับเคลื่อนประเทศนี่ครับแล้วก็มาเลยครับยินดีนะครับกับรายการเราเสาร์อาทิตย์1ชั่วโมงเต็มเลยนะเรามาคุยกันท่านมีบทบาทยังไงท่านมีแนวคิดยังไงผมจะได้รวบรวมเรื่องราวเหล่านี้เอาไปนำเสนอคณะกรรมการจัดงานที่สหกรณ์วัดจันทร์ครับสหกรณ์วัดจันทร์เขาไม่มีจำกัดนะครับที่นั่นมีที่เดียวในประเทศไทยครับเขาเรียกสหกรณ์วัดจันทร์เฉยเลยครับเสร็จแล้วก็มีจำกัดแต่ไม่บอกว่าประเภทไหนครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ใช่ครับตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นอย่างนี้สหกรณ์วัดจันทร์จำกัดครับที่ผมพูดว่าไม่มีนี่คือแผงเดียวนี่คือไม่มีต่อท้ายไม่ว่าไปเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนเช่นว่าสหกรณ์วังทองการเกษตรครับสหกรณ์นิคมอุตสาหกรรมครับสหกรณ์แท็กซี่บริการอะไรเงี้ยเขาจะมีตอนท้ายแต่ว่าสหกรณ์วัดจันทร์ก็ยกให้เป็นเอกเป็นพิเศษเลยนะพิเศษถือว่าต้นแบบคราวนี้อย่างนี้ครับผมก็ได้เรียนฝากท่านประธานชุมนุมสหกรณ์หรือประธานสหกรณ์ครับสหกรณ์ใดก็ตามนะครับที่เข้มแข็งมีความปรารถนาดีต่อสหกรณ์มีความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ขอเชิญเลยครับเชิญมาร่วมสนทนาพูดคุยกันว่าเราจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการจัดงาน100ปีนี้อย่างไรครับที่สำคัญนะผมก็เรียนด้วยความเคารพว่าไม่ได้หมายความว่าจะไปดึงการจัดงานนี้ไปที่บ้านผมเองหรอกครับเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยพิษณุโลกผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ที่นั่นจะเป็นด้านหลักครับจริงๆก็มาอยู่กรุงเทพเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะแต่ครับควรจะกลับไปที่ต้นกำเนิดครับใช่ไหมผมได้พูดคุยกับทางคณะกรรมการเข้าไปหมดแล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออยากให้ไปเห็นศาลาหลังแรกศาลา100ปีครับอยู่ที่วัดจันทร์ตะวันออกครับศาลาหลังนี้เป็นศาลาที่ประมาณการกันว่าหรือเขาเรียกเป็นเรื่องเล่าหรือพงศาวดารมันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะแต่ว่าคาดว่าครับพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์เนี่ยเสด็จไปณที่นั่นครับแล้วก็ประชุมคณะกรรมการชุดแรกที่นั่นโอ้นี่เป็นประวัติศาสตร์นะประวัติศาสตร์ครับและยังอยู่แล้วที่สำคัญที่ผมตั้งใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในฐานะที่ผมบ้านเลขที่เลยแล้วก็ตำบลเลยอยู่วัดจันทร์เลยครับในบัตรประชาชนเลยครับผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเชิดชูพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสหกรณ์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับนะตอนนี้ไปให้กรมศิลป์อุปกรณ์เนี่ยทำอะไรเอ่ยออกแบบครับออกแบบพระอนุสาวรีย์ครับนะทรงเขาเรียกอะไรพระเต็มยศน่ะครับนะครับครับแล้วก็เตรียมออกสถานที่ที่เป็นภูมิทัศน์ตั้งที่หน้าสหกรณ์เลยครับนะแล้วก็ขออนุญาตจากกรมศิลป์ระปากรทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องนี้ก็ได้อนุญาตแล้วเรียบร้อยอ๋ออนุญาตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหแสดงว่านี่เข้าสู่กระบวนการทั้งระบบแล้วแล้วก็ผมก็ทำองค์เล็กๆนะครับองค์เล็กๆ100ปีเนี่ยนะคือไม่ใช่ผมทำหรอกกรมศิลป์ให้ทางช่างที่อยู่กรมศิลป์เนี่ยถ้าคุณกนกศักดิ์ทำนี่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีฝีมือละครับออกแบบนะครับคือมีองค์ใหญ่ครับองค์ใหญ่ก็คือพระอนุสาวรีย์เป็นสถานอยู่ที่หน้าวัดจันทร์ตอนนี้องค์เล็กเนี่ยครับองค์เล็กก็ทำให้สูง100เซนครับ100เซนก็1เมตรนะโอ้โห1เมตรนะครับสวยครับเพราะว่าเอา100เป็นตัวตั้งไงครับ100เลข100อ่ะครับเอา100เป็นตัวตั้งก็ให้มันมีความหมายว่าสร้างในโอกาส100ปี100ปีนะครับครับโอกาส100ปีก็ทำจำลองเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นองค์เล็กอันนี้ก็จะไปประดิษฐ์สถานตามสากลต่างๆทั่วประเทศโอ้โหถ้า 7,000 กว่าแห่งต้องผลิตถึง 7,000 องค์เลยนะก็สุดแล้วแต่ว่าสากลใดมีความประสงค์จะมีส่วนร่วมก็เดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอันนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เพื่อให้เกิดความเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลนะมีที่มาที่ไปเนี่ยผมก็ไปเอาองค์ต้นแบบเนี่ยนะครับไปร่วมงานนึงที่สวนอัมพรครับเขาเรียกว่างานก้าวมหาพุทธานุภาพครับงานใหญ่เลยงานนี้ก็มีประมุขสงฆ์หรือผู้แทนครับจาก9ประเทศครับมางานนี้ครับผมก็เอาองค์ต้นแบบนะครับไปให้พระสังฆราชท่านได้ประเทศเติมครับนะโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์นะเนี่ยสุดยอดมั้ยครับจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ถึงจะค่อยมาว่ากันว่าจะให้สหกรณ์แต่ละแห่งนะครับได้พิจารณากันนะว่าจะเอาไปประดิษฐานที่สหกรณ์ของตนเองอย่างไรแบบไหนแล้วที่พิษณุโลกเนี่ยนะคุณสาธุครับนอกจากของดีที่ว่านี้แล้วเนี่ยยังมีพระพุทธชินราชงามเลิศครับแล้วยังมีเป็นถิ่นกำเนิดพระนเรศวรครับอันนี้เป็นคำขวัญนะโอ้โหเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกเรานึกถึงเลยนะครับพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระประติมากรที่สวยสวยมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ผมไปกราบสักการะไปถ่ายภาพนะครับซึ่งคนไทยถ้าไปแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะหมดถ่ายภาพไม่ได้เลยนะครับสวยจริงๆครับคราวนี้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับทางคณะกรรมการก็เลยจะมอบนะฮะวัตถุมงคลซึ่งเป็นของดีเมืองพิษณุโลกหนึ่งในเบญจภาคีก็คือนางพญานางพญาอยู่พิษณุโลกนะครับกิ่งนเรศวรครับตอนนี้ก็ถือว่าหายากมากนะครับสุดยอดแล้วแล้วก็มีพระพุทธชินราชพิมพ์อินโดจีนครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันทั่วหมดครับจะทำสองสามสิ่งเนี้ยนะฮะใส่ไว้ในกล่องเดียวกันเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีครับสวยงามแล้วก็เป็นที่น่าจับจองเป็นเจ้าของผมเรียนอย่างนี้ครับยังไม่อันนี้เป็นต้นเป็นกระบวนการเล่าสู่คนฟังครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าจะทำจำนวนเท่าสั่งจองเท่านั้นครับคือไม่สั่งจองไม่มีวางจำหน่ายครับเอาเท่าสั่งจองครับจบแล้วจบเลยครับรายได้ก็จะไปสร้างองค์ที่ว่าเลยละครับนะเอามาสร้างองค์ใหญ่ที่จะไปประดิษฐานที่หน้าวัดจันทร์ครับครับเรื่องราวก็จะเป็นอย่างนั้นวันนี้พูดถึงเรื่องสหกรณ์ก็เป็นเรื่องที่ย้อนรอยกันที่เราคุยกันเมื่อวันก่อน100ปีเพราะว่าคิดถึงเรื่องเศรษฐกิจไงครับเอ๊ะเราทำธุรกิจเราทำโน่นนี่แล้วก็มาคิดถึงระบบเศรษฐกิจที่มันเป็นเศรษฐกิจแบบรากหญ้าและเป็นเศรษฐกิจที่สมควรที่จะยกขึ้นมาสู่ระดับมหาภาคครับนะเอามาคุยกันเรื่องเวลาสักทีนึงมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับในอาทิตย์หน้าครับจะขออนุญาตนำเรื่องของสหกรณ์วิสัยทัศน์ในการดำเนินการแล้วก็ในเรื่องที่จะผลักดันอย่างไรให้สหกรณ์ไทยเนี่ยเข้มแข็งเพื่อว่าเพื่อว่าจะมีว่าที่สปช.นั่งดูอยู่ครับใช่ไหมครับว่าที่สปช.ที่ฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยครับเขานั่งดูอยู่แล้วก็เก็บข้อมูลที่คุณสาธุจะเอามานำเสนอเนี่ยเอาไปพูดไปจาไปอภิปรายในสภาครับสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็จะเกิดเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ครับเอาละครับท่านผู้ชมโอ้โหคุยกันมาหลายเรื่องหลายรส นะครับจันทร์ถึงศุกร์ติดตามรายการคุยข้ามขึ้นครับวันนี้ผมกับคุณสาธุคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามนะครับรายการคุยข้ามขึ้นซึ่งผลิตรายการโดยสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติและ INTV วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ